นายภูมิรรมเวชยชัาชายรองนายกรัฐมนตรีและรัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกในกรับฟ่าได้รับจดหมายร้องเรียนจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทยว่าถูกกล่าวหาว่าเข้าสารในโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดังไม่ได้มาตรฐานจนเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพไม่สามารถจำหน่ายให้คนบริโภคได้ จึงใช้โอกาสที่มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีมาตรวจโกดังข้าวในโครงการรับจํานําข้าวไว้เป็นเวลา10ปีที่คลังสินค้าบริษัทพูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลัง4อำเภอเมืองนะครับและคลังกิตติชัยหลังสองอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับดนมีเอกชนเจ้าของโกดังพาิชจังหวัดเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าเป็นผู้ถือกุญแจเปิดโกดังพร้อมด้วยผู้กํากับและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ที่เข้าร่วมตรวจสอบ เลยมีการนําข้าวออกมาทดลองทั้งหุงและชิมก็พบว่าคุณภาพข้าวที่หุงยังอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถกินได้และหลังจากนี้ก็จะนําเรื่องนี้ครับเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบขอเพื่อเร่งขายข้าวในช่วงเวลาดีเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐและส,ะสางปัญหาให้กับทุกฝ่าย สำหรับคลังสินค้าของบริษัทพูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลัง4เนี่ยปัจจุบันมีข้าวคงเหลือ32,879กระสอบครับส่วนคลังกิติชัยหลัง2เนี่ยนะครับมีข้าวคงเหลือ112,711กระสอบ